หรอคนนั้นไงก็คนนั้นไงคนไหนเล่าเสียงอะไรกันอยู่เด็กๆเสียงดังเลยโอไงอันเจอเพื่อนมีโอแต่นึกชื่อไม่โอเฮ แล้วรูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงลูกหนูจำได้ไหมลูกอันจำได้อ้าวทางนั้นดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อโอเล่จะประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อที่จะสเก็ตหาใบหน้าของเพื่อนลีโอเด็กๆพร้อมกันหรือยังเสร็จแล้วครับเด็กๆอุปกรณ์สเก็ตใบหน้าเพื่อนของพี่ลีโอครับพ่อโอเล่ช่วยน้องไลออนครับเพื่อที่จะนึกใบหน้าของเพื่อนลีโอก็เลยทำอุปกรณ์ขึ้นมาเด็กๆลองไปทำเล่นกันได้นะครับอุปกรณ์นะครับก็มีแก้ว3ใบครับแล้วก็มีปากกานะครับปากกาสำหรับเขียนกระจกหรือว่าเขียนพลาสติกนะครับแค่นี้เราก็มีของเล่นเอาไว้เล่นกันแล้วครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเล่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วครับลงมือเลยครับครอบกันไว้ชั้นที่1ชั้นที่1ไม่ใช่ครอบหัวไลออนเอาครอบแก้วไว้ลูกนี่ครับชั้นที่1เราก็เตรียมรูปร่างมาก่อนครับมองเห็นไหมครับนี่ครับรูปร่างรูปคนครับแล้วก็ชั้นที่2อ้าวนี่เราก็หาทรงผมใส่นี่ครับก็จะเป็นรูปร่างใบหน้าคนนะครับอันนี้อันแก้วใบที่2ครับจะเป็นทรงผมนี่เปลี่ยนทรงผมได้เลยครับดูสิฟิลิโอจะจำเพื่อนตัวเองได้ไหมที่ไลออนเจออันนี้ทรงผมต่างๆครับทรงผมแต่ละแบบเมื่อเลือกทรงผมได้เสร็จแล้วปุ๊บก็มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าครับเนี่ยครับเท่ไหมเด็กๆผู้ชายเท่มากเลยมีโบด้วยนี่มีเสื้อกล้ามอันนี้เป็นชุดผู้หญิงชุดกระโปรงครับนี่อันนี้เป็นชุดผูกเน็กไทนี่นักกล้ามหรือนักก้างกันไม่รู้นักก้า นี่มีกระเป๋าด้วยยิ้มกระเป๋าอ้าวเดี๋ยวพ่อทำเป็นผู้หญิงหน่อยนี่ทรงผมเป็นผู้หญิงนี่มีผู้หญิงทักเปียด้วยใส่ชุดนักเรียนเห็นไหมครับอยากเล่นกันแล้วหรือยังลองเล่นกันลูกลองเล่นกันดูไลออนน้องหมุนนะลูกเพื่อนพี่ลีโอหน้าตาเป็นไง